ยุคพระเยซูเมื่อพระเยซูมีพระชนมายุได้30ปีทรงจาริกสั่งสอนในประเทศอิสราเอลเป็นเวลา3ปีทรงเลือกชาวยิว12คนเป็นผู้รับพันธกิจจากพระองค์เพื่อนำพระพรไปสู่ชนทั่วโลกพระเยซูทรงถูกปรึงและสิ้นพระชนที่กางเขนเป็นการตายเพื่อชดใช้หรือไถ่มนุษย์ออกจากบาปเพื่อไถ่มนุษย์ออกจากความบาปเพื่อมนุษย์จะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระและกลับเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามพระฉายาของพระเป็นเจ้าและจะกลับคืนดีและมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อพระเป็นเจ้าในวันที่3พระเป็นเจ้าทรงทำให้พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายหรือทรงกลับคืนชีพหลังจากที่ปรากฏแก่เหล่าสาวกและทรงมอบพันธกิจแก่เหล่าสาวกแล้วเสด็จสู่สวรรค์อย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับรักลูกพระเจ้ารักลูกพระเยซูรักอาเมนกด Subscribe อาเมน